ก่อนอื่นเรามาทอดกุนเชียงก่อนนะคะเตรียมกุนเชียงกันก่อนเลยค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะนี่ไม่ติดอ่ะโอเคค่ะเราให้กระทะแห้งค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่นี่เลยกุนเชียงซุปซุปใส่ทีเดียวพร้อมกันเลยเขาซุปง่ายมากทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สเลยเราพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกันก่อนเลยเนาะเรามาต้มน้ำกันเลยค่ะรอเวลาให้น้ำเขาเดือดนะคะเราไปทำมาม่ากันดีกว่าเรามาแกะมาม่ากันเลยนะคะใส่ชามนี่มาม่ารสอะไรรสต้มยำหมูสับนะคะต้มยำทะเลเราก็แกะเลยแกะเลยนะคะใส่ชามเลยแกะน้ำมันแกะเครื่องนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวดูน้ำกันเลยนะคะว่าเดือดหรือยังน้ำของเราเดือดแล้วนะคะเห็นไหมใส่เลยนะคะเทไปทั่วๆนะคะนี่ปึ๊บโอเคได้แล้วแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาเลยนะคะทีนี้เราก็มาทำกุนเชียงกันดีกว่านะคะเรามาหั่นกุนเชียงกันเลยนะคะนี่นี่หั่นเลยก่อนอื่นเราตบแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นซอยเลยค่ะสวยๆนะคะเฉียงหน่อยเพื่อให้มันยาวๆให้เขายาวๆนะคะแล้วจะทำให้เราจัดเรียงได้สวยนี่โอเคค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็รอเขาสักประมาณ3นาทีนะคะเพื่อให้เขาพองตัวค่ะพองตัวและกินอร่อยมากค่ะค่ะเราเลยมาปรุงกันดีกว่านะคะได้แล้วเห็นไหมเปิดแล้วด้วยทีนี้เราก็ใส่นี่เลยอึ๊บนี่ให้น่ากินนะคะแล้วเราก็มาจัดเรียงตรงนี้ให้น่ากินนะคะเรากินเองอยู่แล้วต้องน่ากินอยู่แล้วค่ะนี่โอเคเราก็ใส่ใบแมงลักให้ร้อนแรงหน่อยนะคะพ
ก็เขาเป็นต้มยำหมูชอบใส่ไปโหระพานะคะไม่ใช่หมูละโหระพาโอเคค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะมาม่าใส่กุนเชียงสูตรอร่อยมากๆเรามามองใกล้ๆกันเลยนะคะเห็นไหมโอ้โหสวยสวยมากมากแล้วก็น่ากินด้วยจัดเรียงมานะคะน้ำลายไหลเลยอ่ะน้ำลายไหลเลยนะคะนี่แน่ซุ่มเลยน่ากินขนาดไหนนี่กุนเชียงเท่านั้นเลยนี่นะคะนี่โอเคเสร็จแล้วเมนูมาม่าใส่กุนเชียงทอดนะคะอร่อยแน่ๆนะคะเราต้องกินใกล้ๆพัดลมนะคะจะทำให้ฟินมากกว่าเดิมอีกนะคะ